มาดูกันว่าถ้าเราพูดภาษาจีนเป็นเราทำงานให้กับคนจีนหรือว่าทำงานให้คนไทยที่ต้องการคนที่พูดภาษาจีนเป็นเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ค่ะตำแหน่งแรกนะคะคือตำแหน่งลามค่ะอันนี้ก็จะเป็นทำงานให้กับบริษัทผลไม้เขาบอกว่าจะมีช่วงที่ยุ่งช่วงที่ยุ่งเนี่ยก็จะต้องทำงานหนักขึ้นแต่ช่วงที่ไม่ยุ่งเนี่ยก็จะทำงานน้อยลงนะคะอันนี้เนี่ยก็ทดลองงาน30วันเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 บาทค่ะซึ่งพี่ว่านะความจริงแล้วถ้าทำงานกับคนจีนเนี่ยก็คือเหนื่อยแน่นอนนะคะแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเหนื่อยเราได้เงินเดือนประมาณนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างมาดูอันที่2กันนะคะอันนี้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยเจ้านายนะคะอันนี้ก็จะต้องทำอะไรบ้างนะคะซื้อของใช้ชีวิตประจำวันรับส่งแขกวางแผนอาหารการกินที่พักที่เที่ยวต้องการเพศหญิงทำงาน6วันต่อสัปดาห์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะก็ต้องการคนที่ใช้ภาษาไทยและภาษาจีนได้เงินเดือน 30,000 บาทค่ะเขาบอกว่าถ้าทำงานดีนะคะแต่ละเดือนจะมีโบนัสให้ต่างหากอีก 5,000 บาทนะคะมีที่พักค่าอาหารให้ด้วยหากทำงานวันหยุดให้อีก 2,000 บาทค่ะเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างทุกคนโอเคไหมอ่ะต่อมามาดูกันอันนี้เป็นพนักงานประจำสำนักงานและการแปลนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ทำเรื่องกล่องบรรจุภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะทำงานจันทร์ถึงเสาร์ทำงานที่ระยองและต้องได้ภาษาจีนและไทยเงินเดือนประมาณ 25,000 ถึง 30,000 นะคะและต้องขับรถได้ด้วยค่ะจะมีเงินด้านการประกันสังคมนะคะ 4,000 บาทแล้วก็ช่วยเหลือด้านที่พักเดือนละ 4,000 บาทค่ะอันนี้ผู้ช่วยถ่ายคลิปนะคะตัดต่อยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตัดต่อเป็นและคนที่พูดภาษาจีนเป็นนะคะทำงาน5วันนะคะพูดภาษาไทยและจีนได้นะคะเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงนะเอ้าไม่มีเงินเดือนให้หรอแป๊บนึงนะเงินเดือนอยู่ที่ 25,000 ถึง 50,000 บาทเธอเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์หรือคนที่เป็นวิดีโอเอดิเตอร์อยู่แล้วถ่ายวิดีโอเป็นแล้วผู้ภาษาจีนได้เงินเดือนอยู่ที่ 25,000 ถึง 50,000 บาทเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างได้ไหมได้อยู่นะรู้สึกยังไงบ้างคะทำไหมตำแหน่งต่อมานะคะก็เป็นตำแหน่งครูสอนภาษาจีนเป็นโรงเรียนกวดวิชานะคะก็ทำงานอังคารถึงศุกร์นะคะ10โมงเช้าถึง1ทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยทำงาน9โมงถึง6โมงนะคะหยุดแค่วันจันทร์อันนี้นะคะเงินเดือนจะอยู่ที่ 18,000 ถึง 25,000 ความสามารถด้านภาษานะคะต้องการภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะทดลองคอร์สนะคะหัวละ60บาทนะคะค่าคอมมิชชั่นจะมีสอนเกิน120คาบนะคะสอนเกินจ่ายเพิ่มคาบละ200บาทค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างจะทำหรือไม่ทำคะสนใจตำแหน่งไหนกันบ้างคะและนี่ก็คือเป็นเงินเดือนและตำแหน่งของคนที่พูดภาษาจีนเป็นค่ะคอมเมนต์ข้างล่างมาได้นะบ๊ายบาย